สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านจากแฟนเพจหวานชูกาลเลิฟ c h นิสโนเวลแอนด์ซีรี e s แล้วก็ขนุนว่าขนุนชอบบายหวานชูก้าค่ะอัพโซดนี้หวานมีป่วนรักวิวาวาวุ่นตอนที่26มาฝากนะคะเกินครึ่งทางแล้วนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะมีทั้งหมด40ตอนนะคะรีเวยแล้วก็ยวนอิงก็มาปรึกษาตรงไห่ถังที่ร้านเรื่องทีเฮาเจียคิดจะออกมาจากจวนรัชทายาทไห่ถังก็บอกว่า มีเรื่องเนี้ยที่จริงตามกฎของก้าดินแดนหากสองคนไม่อยากหยากกันแต่หากชายาแห่งดินแดนมีความเห็นให้หยากนกันก็สามารถทําได้นะแต่จะทําอย่างไรถึงจะเกี้ยกล่อมพระชายาได้นั้นหนังก็จนปัญญาเหมือนกันหยวนอิงก,ก็เอ่ยว่าตอนนี้ในวังก็ลือกันหนาะหู หาว่าฮาวเจียเป็นตัวปัญหาทําให้เกิดเรื่องราวระหว่างรัชทายาทแล้วก็องค์ชายา้าหากเราใช้ข้ออ้างนี้ให้พระชายาขับไล่นางออกมาก็ได้แต่เกรงว่าจะทําให้ชื่อเสียงของฮาวเจียเสียหายไปด้วยแต่ลีเวยกลับบอกว่าไม่เป็นไรหรอกขอแค่ได้ออกมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ฮาวเจียไม่เคยคำนึงถึงเรื่องชื่อเสียงพวกนี้เลย ยวนอิงกับเอ๋ยว่าไม่นึกเลยแค่อยากจะออกมาเป็นอิสระเนี่ยต้องทำให้ตนเองถึงกับเสียชื่อเสียงว่าแล้วสามสาวก็พากันถอนหายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาองค์ชายฮาเข้าวังไปขอร้องท่านประมุกเพื่อให้ฮาวเจียออกจากจวนรัชทายาทแต่ประมุขก็โกรธเขามากเพราะในวังมีเรื่องร้องเรียนระหว่างเขากับฮาวเจียอยู่ไม่น้อย เขาเองเป็นถึงองค์ชายของชินชวนแต่เพื่อผู้หญิงคนเดียวกับบุกเข้าวังตอนกลางคืนจี้เอาตัวหมอหลวงส่วนพระองค์ไปก็มีโทษลบหลู่เบื้องสูงดูท่าตัวปัญหาเช่นนางนี้จะเก็บไว้ไม่ได้แล้วเมื่อองค์ชายฮาได้ยินดังนั้นจึงรีบแย้งว่าฮาวเจียไม่ได้ผิดอะไรนางก็แค่คลอดบุตรชายให้พี่รองไม่ได้แล้วก็ยังถูกพี่รองทรมานเสียอีกนางกับเขานั้นบริสุทธิ์ใจต่อกันไม่ได้เป็นดังที่คนอื่นนิน ทเลยแต่ประมุกเห็นว่าเขาเองยังไม่สำนึกผิดแล้วก็ยังคิดว่าตัวเองนั้นมีคุณธรรมเถียมฟ้าแต่เขากลับตอบว่าเขาสำนึกผิดแล้วแต่ชีวิตคนไม่อาจละเลยต่อให้ทำใหม่อีกครั้งหรือต่อให้เปลี่ยนเป็นคนอื่นเขาก็ยังกระทำเช่นนี้สเสด็จพอจะลงโทษเขาอย่างไรก็ได้แต่อย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเป็นอันขาด ประมุขจึงสั่งทหารให้ลากตัวเขาออกไปโบยยี่สิบไม้โทษฐานที่พาหมอหลวงส่วนพระองค์ออกไปโดยพลาการและยังสั่งห้ามหมอหลวงไม่ให้รักษาอีกแต่องค์ชาย้าก็หาได้เกรงกลัวอาญาไม่กล่าวขอบคุณพระองค์ที่ทรงลงโทษแค่เพียงเขาเมื่อเขาถูกนำตัวออกไปแล้วท่านประมุกเองต้องมานั่งอย่างเศร้าใจอยู่ในตำหนักทนฟังเสียงไม้เคี้ยนลงไปยังหลังของลูกชายตัวเอง ผู้ดูแลเหลียงเข้ามารายงานพระองค์ว่าทุกครั้งแค่โดนโบยนิดหน่อยเนี่ยองค์ชายห้าก็เรียกหาพระชายาชุนผู้เป็นแม่แล้วแต่ครั้งนี้เขากลับไม่ร้องสักแอะท่านประมุขรู้สึกเศร้าใจมากบอกท่านเหลียงว่าโบยเสร็จแล้วก็ให้หมอชิวไปดูอาการเสียหน่อยก็แล้วกัน เมื่อององชายฮาถูกโบยเสร็จแล้วก็ถูกนำตัวกลับไปที่จวนเขานอนพักด้วยความเจ็บปวดอยู่คนเดียวและเมื่อสร้างกวนได้ข่าวก็รีบกลับมาหาเขาที่จวนด้วยความเป็นห่วงทันทีเขาบอกนางว่าไม่เป็นไรหรอกเสด็จพ่อก็รู้ว่าข้าทำเพื่อช่วยคนจึงได้ลงโทษสถานเบาแก่ข้าเท่านั้นนางรู้ดีว่าทั้งหมดนี้เป็นเพราะเขาแบกทวนเข้าวังหลวงแทนนางจึงได้รับโทษเช่นนี้ องค์ชายหกเอ็นว่านางนั้นเอาใจเขาจึงได้ขอให้นางใส่ยาให้เขาด้วย แล้วบอกว่าใส่ตรงก้นกบพอนางทำท่าจะเปิดก็นึกออกได้ก็ตีเขาไปหนึ่งทีทำให้เขานั้นร้องโอดโอยขึ้นมาอีกนางจึงรีบขอโทษที่พลั้งมือตีเขาไปแต่เขาก็ไม่ว่าอะไรเพราะถือว่านางตีคือนางรักเขาจากนั้นก็ขอร้องให้นางไปเตรียมอาหารให้เขาแทนเขาอยากจะกินอาหารหวานหวานนางจึงรีบออกไปเตรียมให้ตามใจเขาทันทีส่วนทางด้านขององค์ชายสานั้นก็อาสามาทำตามแผน การของสาวๆให้เขาตรงมาที่ตำหนักชายาแห่งดินแดนอ้างว่าเขาคิดถึงเสด็จแม่มาโดยตลอดแต่ไม่มีเวลามาเลย วันนี้ผ่านมาจึงได้แวะมาสะแสดงความกระตันอยูพระชายาเองก็ทรงโปรดเขามากก็กล่าวชื่นชมเขาที่รู้จักแวะเวียนมาหาคนแก่จากนั้นองค์ชายสามก็เริ่มพูดถึงเรื่องที่ในวังซุบซิบกันเรื่องที่องค์ชายหายอมทำผิดลบหลู่เบื้องสูงเพื่อพาหมอหลวงไปช่วยห้าวเจี่ย เขาเห็นว่าเรื่องนี้เป็นการไม่เหมาะหากปล่อยทิ้งไว้ก็จะทำให้วิจารณ์กันต่อไปอีกจึงเสนอให้ปลดและก็ไล่ฮาวเจียให้พ้นจากจวนรัชทายาทเสีย เดิมพระชายาก็ไม่ทรงเห็นด้วยเพราะนางเองก็ไม่อยากจะปลดไข่อยู่แล้วแต่พอคนใช้นำสิ่งหนึ่งมาให้พระนางบอกว่าหูหยินเหอฝากมาให้ทำให้พระนางนึกถึงอดีตตอนที่หูหยินเหอคลอดบุตรก็เช่นกันหาวเจียวร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนจนคิดว่าโดนของนางถึงขั้นคิดฆ่าตัวตายเลยทีเดียวตอนนั้นข้าเองยังแอบดีใจอยู่สาวใช้ของนางก็เอ่ยว่าเช่นนี้พระนางก็ยังคงเป็นห่วง ฮู้ยินเหออยู่นางก็พยักหน้ายอมรับและหันไปบอกองค์ชายสาว่านางจะออกคำสั่งให้ทั้งสองอย่าขาดจากกันตามที่องค์ชายสาขอร้องเมื่อได้เรื่องเช่นนี้ลีเวยก็รีบนําข่าวมาบอกฮาวเจียทำให้หนางดีใจมากที่จะได้ออกจากวังและนางก็ไม่ได้สนใจข่าวหรือพวกนั้นอีกด้วยเพียงแต่กลัวเรื่องนี้จะกระทบกับองค์ชายหากับสร้างกวนเสียมากกว่า แต่ลีเว่ยก็บอกว่าสร้างกวนรู้แล้วและองค์ชายห้าเองเขาก็ไม่ได้สนใจชื่อเสียงเหมือนกันฮาวเจียยอมรับว่าที่ผ่านมานางนั้นเลือกเดินทางผิดดีที่หลังจากตายไปแล้วเนี่ยก็คิดได้ว่าทำไมไม่เป็นนายของตัวเองหาเลี้ยงลูกน้อยของตัวของตัวเองแต่นางก็อดเป็นห่วงไม่ได้กลัวว่าจะไม่สามารถพาลูกสาวออกไปกับนางด้วยแต่ลีเวยก็บอกว่าไม่ต้องเป็นกังวลกับเรื่องนี้พวกนางเตรียมแผนการเอาไว้หมดแล้ว คืนนั้นที่จวนขององค์ชายสามและต่งไหฮทั้งเขาก็ให้คนพาตัวร่างทรงจางที่รัชทายาทเรียกใช้งานเป็นประจำมาที่จวนพวกเขาพากันเกีย้ยกล่อมให้คนทรงจางยอมทำเรื่องบางอย่างให้แล้วสัญญาว่าจะดูแลนางและครอบครัวไปตลอดชีวิตทีเดียวเดิมทีนางไม่อยากจะร่วมมือด้วยสักเท่าไหร่แต่พอต่งไหท่ทังเอาจดหมายที่ครอบครัวของนางเขียนขึ้นมาออกให้นางดูจึงรู้ว่าองค์ชายสามได้จับ yeah <laughs> ัวของพวกนางเอาไว้แล้วจึงได้ยอมทำตามเมื่อผ่านางออกไปแล้วให้ถังถามองค์ชาย3าว่าจากนี้จะดูแลครอบครัวคนทรงพวกนี้ให้สุขสบายไปทั้งชีวิตจริงๆหรือแต่เขาก็บอกว่าเขาสืบมาแล้วคนทรงแล้วก็ครอบครัวเนี่ยล้วนแต่หากินโดยการหลอกลวงในครอบครัวไม่มีใครดีสักคนเดี๋ยวรอเสร็จงานเขาจะจับพวกนางขังคุกให้กินข้าวหลวงเช่นนี้ก็เท่ากับดูแลพวกเขาไปทั้งชาติแล้ว คนทรงจางเมื่อรับปากแล้วนะคะรับปากองค์ชายสามมาแล้วก็กลับมาที่จวนของรัชทายาทด,ด้วยความที่นางทำนายเพศลูกในท้องของฮาวเจียดได้ถูกต้องทำให้รัชทายาทเชื่อในตัวนางไม่น้อยคราวนี้นางเอ่ยว่าได้คำนวณเวลาตกฟางของบุตรสาวของเขาแล้ว พบว่าดวงไม่สมพงกับเขาเลยหากยังเลี้ยงดูอยู่ก็จะทำให้เขาทำงานใหญ่ไม่สำเร็จเดิมทีรัชทายาทก็ไม่ได้ชื่นชอบลูกสาวอยู่แล้วเมื่อได้ยินคำทำนายเช่นนี้ก็สั่ง ให้คนใช้ไปบอกฮาวเจียให้นำเด็กคนนั้นนั้นออกไปด้วยวันที่ฮาวเจียจะออกจากจวนเขาถึงกลับมากำกับนางเองถึงในห้องให้นางคืนทุกอย่างที่เขาเคยให้ไปทั้งหมดฮาวเจียเองก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งไม่คิดจะนำสมบัติของเขาติดตัวออกไปด้วยเลย แต่ใครจะคิดว่าแม้แต่เสื้อผ้าที่นางสวมใส่เขาก็ยังบังคับให้นางถอดออกเพราะอ้างว่าเป็นเงินของเขาที่ซื้อให้ฮาวเจียก็ถอดออกอย่างไม่ลังเลไม่เว้นแม้แต่รองเท้าที่สวมอยู่ แต่เขากลับบอกให้นางนั้นถอดชุดตัวในออกด้วยนางจึงทำสีหน้าตกใจมากไม่นึกเลยว่าเขาคิดจะให้นางเดินล่อนจอ้นออกไปขณะที่เขาก็พยายามจะยื้อยุดให้นางถอดชุดตัวในออกให้ได้พระชายาก็เข้ามาในห้องแล้วเอ่ยว่าชุดตัวไนนี้นางเป็นคนให้เ้าเจียเองฉะนั้นเขาจึงไม่มีสิทธิ์บังคับให้นางถอดชุดนี้ จากนั้นก็สั่งให้ฮาวเจียพาลูกน้อยออกไปได้เมื่อฮาวเจียออกไปแล้วรัชทายาทก็หันมาพูดกับนางอย่างไม่พอใจที่นางนั้นกล้าขัดคำสั่งเขาแต่นางก็กลับท้าทายเขาไปว่าพ่อของนางคุมเมือง20กว่าแห่งที่ใต้ฉวนจะขัดคำสั่งเขาบ้างเป็นบางครั้งก็คงจะมีคนโน้มน้าวให้เขายกโทษให้นางเป็นแน่ แล้วนางก็เอ่ยสิ่งที่เครียดแค้นออกมาว่าเขาหวังที่จะไม่ให้นางคลอดบุตรชายคนโตให้เขาจึงได้แอบใส่ย,ยาในชาของนางมาโดยตลอดหลอตัวเองได้รับตำแหน่งแล้วค่อยหย่ากับนาง วันนี้เราต่างก็ไม่ต้องปกปิดกันแล้วไม่สู้ให้เป็นแบบนี้อยู่ต่อกันไปแบบสันติอย่างไรเสียท่านก็ระเบิดเหมืองข่าไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นจึงจะขอให้องค์ชายทำเหมือนข้าเนี่ยคือความอดทนอยู่ต่อไปวันแล้ววันเราอยู่ขัดหูขัดตากันต่อไปแบบนี้จากนั้นก็ยิ้มเยาะเขาอย่างผู้มีชัยชนะก่อนจะทำความเคารพตามธรรมเนียมแล้วก็เดินจากไปโอ้โหฉากนี้สะใจมากค่ะ ห้าเจียนะคะเมื่อออกมาจากห้องแล้วเนี่ยนางก็ต้องหยุดที่หน้าจวนเพราะฝนก็กำลังตกนางก็หันมาสั่งสาวชายว่าให้รักษาตัวให้ดีนางบอกชายาแล้วให้รับเจ้านั้นเข้าไปรับใช้ใกล้ชิดหากไม่ติดว่าสัญญาขายตัวของนางอยู่กับฝ่ายในคงพานางไปด้วยแน่ต่อไปนี้ก็ไม่ต้องเรียกนางว่าชายยารองให้เรียกนางว่าพี่ก็พอ คนใช้ของนางถึงกับหลั่งน้ำตาเสียใจที่จะต้องจากกันเช่นนี้สาวใช้ก็รีบถอดรองเท้าของตัวเองออกมาให้กับฮาวเจียบอกว่าในเมื่อเป็นพี่น้องกันแล้วก็ขอให้รับน้ำใจจากนางไปด้วยก็แล้วกันฮาวเจียจึงยอมใส่รองเท้าของนางแล้วก็ถือร่ม อุ้มลูกน้อยออกไปอย่างภาคภูมิใจเมื่อออกจากจวนมาแล้วฮาวเจียก็มาอยู่ที่โรงสุรากับพวกพี่ตงไห่ถังก่อนพวกสาวสาวต่างพากันทำอาหารมากมายต้อนรับนางอย่างอบอุ่นฮาวเจียขอบคุณทุกคนที่ช่วยพานางออกมาได้และยังได้พาฉางเลอลูกสาวของนางออกมาได้อย่างราบรื่นอีกด้วย ลีเวยเอ่ยว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกพวกนางจะดูแลอาหารช่วงอยู่เดือนให้เองจะเลี้ยงให้นางนั้นจำมั่มเลยว่าแล้วก็เกิดไอเดียเรื่องทำอาหารสำหรับสตรีหลังคลอดขึ้นมารวมถึงการให้นักเล่านิทานมาเล่าเรื่องโรคซึมเศร้าของสตรีหลังคลอดให้รู้ถึงอันตรายของโรคนี้และวิธีการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องอีกด้วย แนวความคิดนี้ของพวกนางทำได้ดีทีเดียวจากวันนั้นที่โรงสุราต่างก็มีสตรีหลังคอดแวะเวียนมาทานอาหารของพวกนางและฟังความรู้เรื่องโรคซึมเศร้าจนเกิดประโยชน์มากมายองค์ชายสามเองก็หาจิตตกรคนใหม่มาวาดภาพประกอบเพื่อจะให้ทุกคนรู้ว่าสตรีหลังคอดนั้นยากลำบากเพียงใดทำให้ไห่ถังรู้สึกพอใจมาก ต่อมาฮูหยินเหอก็เรียกหลี่เวยให้เข้ามาพบนางเตือนหลี่เวยเรื่องที่โรงสุราของนางได้มีการเล่าเรื่องภาวะซึมเศร้าหลังคลอดลูกหลี่เวยก็ตกใจคิดว่านางคงไม่พอใจที่เอาเรื่องราวเหล่านี้ไปบอกคนอื่นหลี่เวยจึงอธิบายว่าที่ทำก็เพราะเห็นตัวอย่างของฮาวเจีย จึงได้เข้าใจว่าผู้หญิงที่คลอดลูกนั้นยากลำบากเพียงใดหากไม่อธิบายให้ชัดเจนเกรงว่าจะมีผู้หญิงมากมายที่ได้รับผลกระทบแบบพี่ห้าวเจีย จ็บปวดไม่มีใครไต่ถามได้แต่ใช้ความตายมาแก้ปัญหาขอแค่มีสักคนที่ได้รับผลประโยชน์จากเรื่องนี้ก็ถือว่าไม่สูญเปล่าแล้วคำพูดของหลี่เหวยก็ทำให้ชายาเหอนึกถึงตัวเองแล้วบอกไปว่านางก็ไม่ได้ตำหนิเสียหน่อยเพียงแต่เรื่องนี้เกี่ยวพันถึงศักดิ์ศรีของวังฉินฉวนหากเรื่องนี้ลือไปถึงหูฝ่าบาทคงเลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกเอาผิดขอให้นางระวังไว้ด้วยหลี่เหวยพอรู้วัตถุประสงค์ของ ชายาเหอจึงได้เอ่ยขอบคุณและนางก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้จริงๆด้วยตอนนั้นที่จวนขององค์ชายหกพอเขากลับมาซูเซนก็รีบบอกว่าฮูหยินเหอนั้นเรียกรีเวยไปพบตั้งนานแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรเขาเป็นห่วงนางมากกลัวว่าท่านแม่อาจจะตำหนินางจึงรีบตามมาที่วังทันที ตอนนั้นฮูหยินเหอก็ให้ลีเหวยนั้นมาช่วยนางรดน้ำต้นไม้ที่กำลังตัดแต่งแล้วก็พูดคุยถามถ่ายถึงอาการของฮาวเจียลีเหวยเลยถือโอกาสนี้เอ่ยขอบคุณนางที่ช่วยขอร้องประมุกเรื่องของฮาวเจียให้กับพวกนาง หลีเวยก็ถามอีกว่าตอนนั้นที่นางคลอดองคชายหกก็มีภาวะเช่นนี้ใช่ไหมจนไม่อยากพบใครแม้แต่องค์ชายตอนนั้นองค์ชายหกก็เข้ามาพอดีแต่เขาก็แอบ,บอยู่หลังม่านเพื่อฟังพวกนางคุยกันฮูยินเหอถามหลี่เวย่ยว่าเขารู้เรื่องทั้งหมดแล้วหรือทำไมไม่เห็นเขาบอกข้าเลยหลี่เวย่ยก็บอกว่าองค์ชายหกเองก็อยากพบท่านแต่ก็กลัวว่าท่านไม่อยากพบเขา ผู้หญินเหอจึงได้พูดความในใจออกมาว่านางรู้สึกผิดกับเขามาก ตอนนั้นนางอายุยังน้อยถูกส่งตัวมาคัดเลือกแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วก็ยังมาตั้งคันตั้งแต่เด็กอีกนางรู้สึกหวาดกลัวการเป็นแม่และยิ่งเห็นว่าลูกที่นางคลอดมาอย่างยากลำบากหน้าตาไม่เหมือนนางสักนิดแล้วก็ยังร้องไห้โวยวายทั้งคืนจนนางอดหลับอดนอนคืนแล้วคืนเล่าผมเผาหลุดร่วงเป็นกำๆเพียงแค่ข้ามคืนก็รู้สึกว่าตัวเองชลาไปมาก นางคิดว่าไม่สามารถดูแลตัวเองได้จึงไม่อาจดูแลเขาได้เช่นกันยิ่งเขาร้องนางก็ยิ่งอยากหนีจนกลายเป็นไม่กล้าพบเขานานวันเขาจึงกลายเป็นติดค้างเขาลีเวยบอกว่านางได้เห็นท่าทีของพี่ฮาวเจียแล้วเข้าใจดีว่าตอนนั้นหูหยินเหอต้องทรมานแค่ไหนการเป็นแม่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยบางทีท่านอาจจะให้อภัยตัวเองได้ ผู้หญินเหอได้ยินเช่นนั้นก็หันมามองนางเอ่ยว่าคนทั้งวังหาว่าข้าเย็นชาโหดร้ายกับเจ้าหกลำเอียงรักเจ้าสิบเอ็ดไม่คู่ควรเป็นแม่แต่เจ้ากับบอกข้านั้นให้อภัยตัวเอง ลีเวยบอกว่าตอนนั้นท่านแค่อ่อนแอไม่อยากเลี้ยงดูองค์ชายหกก็ไม่ผิดหากตอนนี้ท่านอยากชดเชยแม้ยากจะเผชิญหน้าแต่ก็ไม่ควรทุ่มเทเพื่อลูกเพียงคนเดียวพ่อแม่ลูกไม่ควรยึดติดกับอดีตจนลืมปัจจุบันหูยินเหอจึงพยักหน้ารับตามที่นางบอก ตอนนั้นองค์ชายหก็แสดงตัวออกมาลีเวยจึงเปิดโอกาสให้สองแม่ลูกได้คุยกันตามลำพังส่วนนางนั้นก็ออกไปรอข้างนอกนางบอกสาวช้ว่าหลังจากที่องค์ชายหกออกมาคงอยากจะคุยกับใครสักคนนางจะรอเขาอยู่ที่นี่ด้านในตำหนักสองแม่ลูกพูดจากันอย่างเคิรเคินองคชายหกบอกว่าเขาได้ยินที่ทั้งสองคนนั้นคุยกันหมดแล้วหูหยินเหอจึงคิดว่าเขาต้องเกียดนางเป็นแน่ แต่เขากลับบอกว่าสถานการณ์ในตอนนี้ทำให้เขาเข้าใจเรื่องของท่านแม่ในตอนนั้นได้ดีเขาเคยได้ยินมาว่าท่านแม่เกือบฆ่าตัวตายก็เพราะข่านางรีบตอบว่าไม่ใช่เพราะเจ้าหลอกเจ้าไม่ได้มีความผิดอะไรทุกอย่างร้วนเป็นปัญหาของนางนางควรจะขอโทษเขามากกว่า แต่เขาก็บอกว่ามันก็ไม่ใช่ความผิดของท่านแม่ด้วยอย่าได้โทษตัวเองกับเรื่องในอดีตอีกเลยนางจึงบอกว่าก่อนหน้านี้นางเคยบอกว่าไม่อยากรับความเสี่ยงเพราะเจ้าแค่เลี้ยงเจ้า11ก็เหนื่อยแล้วล้วนไม่ใช่ความจริงเลยที่จริงแล้วตั้งแต่คลอดเจ้า11นางก็เข้าใจความหมายของการเป็นแม่มากขึ้นจึงเอาความรู้สึกผิดที่มีต่อเจ้ามาชดเชยให้กับเจ้า11เป็นเท่าตัว นางเสียใจมากที่ไม่ได้เคียงข้างเขาจนเติบใหญ่เขาจึงยิ้มให้นางแล้วเอ่ยว่าท่านแม่ไม่ต้องเสียใจไปหรอกชดเชยให้ตอนนี้ก็ยังทันอยู่ทั้งสองจึงยิ้มให้แก่กันอย่างเข้าใจเมื่อองค์ชายหกออกมาแล้วก็ชวนหลี่เว่ยไปเดินตลาดแล้วบอกความรู้สึกที่ท่านแม่มีต่อเขาให้นางฟังเขาไม่เคยคิดเลยว่าจะมีวันนี้ แล้วก็เอ่ยขอบคุณนางที่ช่วยทำให้เขาและก็ท่านแม่เข้าใจกันมากขึ้นเขาจึงซื้อน้ำตาลปั้นให้เป็นรางวัลแก่นาง เมื่อทั้งสองคนเดินเข้าไปในโรงสุราก็พบว่าผู้ดูแลโจกำลังทำหน้านิ้วคิ้วขมวดอยู่เขาบอกว่าวันนี้เขาเจอตั๋วเงินที่มีปัญหาว่าแล้วก็นำออกมาให้องค์ชายหกดูจากที่ตรวจสอบพบว่าเป็นของปลอมเขายังบอกว่ายังมีอีกหลายใบเลยว่าแล้วก็ยกตั๋วเงินปึกใหญ่ออกมาให้ดูเขาบอกว่าหากเป็นแบบนี้ต่อไปเกรงว่าจะมีปัญหาได้ พอองคชายหกเห็นว่ามีเงินปอมมากมายถึงเพียงนี้จึงได้นำเรื่องไปทูลให้ท่านประมุขทรงทราบรัชทายาทและองคชายสามก็อยู่ด้วยรัชทายาทกล่าวว่าตั้งแต่มีเรื่องเงินปอรมระบาดฝ่ายทะเบียนร,ราษฎรของเขาก็ออกตรวจสอบแต่พบว่ายัางไม่ได้เยอะจึงไม่เป็นไผยแต่องค์ชายหกลับเห็นว่าควรตัดไฟแต่ต้นลมควรตรวจสอบเรื่องนี้ให้ถึงที่สุด แต่รัชทายาทก็ไม่พอใจหาว่าเขานั้นเข้ามายุ่งกับงานของฝ่ายทะเบียนร,ราชจนประมุกต้องออกหน้าว่าเขาเป็นคนสั่งเจ้าหกให้เข้าร่วมหาลือเองแล้วก็สั่งรัชทายาทให้ตรวจสอบเรื่องนี้ทันทีแต่หลังจากออกมาจากห้องของประมุกแล้วองค์ชายหกก็ถามรัชทายาทว่าหากแม่พิมพ์ของจริงไม่หลุดออกไปข้างนอกไม่มีทางทำได้เหมือนจริงเช่นนี้เป็นแน่ รัชทายาทกับโยนเรื่องนี้ให้องค์ชาย3เพราะคนของเขาเป็นคนดูแลแท่นพิมพ์เองก่อนจะนั่งรถม้าออกไปอย่างไม่ใหญ่ดีองค์ชาย6จึงถามองค์ชาย3ว่าทำไมจึงกลายเป็นท่านดูแลไปได้ องชายสามก็บอกว่าเดิมทีเขาก็ไม่ได้ดูแลหรอกแต่รัชทายาทอ้างว่ามีงานเยอะแล้วจึงแบ่งแท่นพิมพ์มาให้ข้าดูแลองค์ชาย6กจึงรู้ได้เลยว่าเรื่องนี้รัชทายาทคงวางแผนมาตั้งแต่ต้นแล้วเกรงว่าจะมีการลักลอบทำแม่พิมเรียนแบบจากของจริงแล้วก็โยนให้องค์ชายสาดูแลต่อตอนนี้สิ่งที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนคือขัดขวางการระบาดของเงินปลอมในตลาดก่อน วันต่อมาที่โรงสุราผู้ดูแลโจก็ประกาศต่อแขกทั้งหลายว่าหากใครมีเงินปลอมในมือก็ให้เอามาแลกตัวอาหารที่เขาได้แล้วนำไปแลกได้อาหาร1นึ่งจานฟรีๆและร้านรวมรถเลิศที่ตาชวนก็กำลังจะเปิดขายถึงตอนนั้นก็สามารถนำไปแลกอาหารได้เช่นกันทำให้คนจำนวนมากก็ยอมเอาเงินปอมออกมาแลกกับอาหารจานวนมากมายเลยทีเดียว ที่ด้านบนโรงสุราลีเวยและสาวๆก็กำลังมองอยู่พวกนางคิดว่าหางมีคนสนใจมากเช่นนี้ไม่กี่วันก็คงรวบรวมเงินปอมได้หมดแน่ตรงไฮถังเกรงว่าพวกนางจะขาดทุนเอาแต่สร้างกวนก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกถือว่าเป็นการฉลองเปิดร้านที่ตานฉวนก็แล้วกันเงินพวกนี้นางจะออกให้เองแต่ลีเวยบอกว่าไม่ได้หลอกแม้พวกเขาจะได้กินฟรีแต่เราก็ได้คำแนะนำเรื่องอาหารถือว่าคุ้มเงินแล้ว หยวนอิงก็บอกอีกว่าฝ่ายทะเบียนราชจ,จะให้การชดเชยสำหรับการส่งมอบเงินปอมจำนวนมากวิธีของเราสามารถช่วยฝ่ายทะเบียนราชรวบรวมเงินปอมก็ถือว่าช่วยลดต้นทุนของพวกเขาไปได้บ้างแต่เท่าที่ดูรู้สึกว่าเงินปอมที่มีในตลาดนั้นจะมากกว่าที่พวกนางนั้นคิดไว้เสียอีก จบแล้วนะคะสำหรับตอนที่26ค่ะก็กำลังสนุกเลยนะคะรัชทายาทโอ้โหตายละถ้าไอ้คนนี้ได้ขึ้นของแผ่นดินคงวุ่นวายแน่ค่ะขนาดได้เป็นรัชทายาทแล้วนะคะอย่างแบบว่ากินนอกกินในอะไรมากมายขนาดนี้อีกค่ะเดี๋ยวตามวันไปในตอนที่27นะคะปวนรักวิวาวาวุ่นค่ะมีความสุขกันมากๆนะคะทุกท่านที่บังเอิญเข้ามาใหม่หรือว่าท่านใดที่ยังลืมกด subscribe ติดตามช่องอยู่นะคะอย่าลืมติดตาม กันไว้นะคะแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดสักวิดีโอค่ะวันลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้มีความสุขกันมากๆสวัสดีค่ะ